ในส่วนของประชาชนค่ะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหลังเข้ารับการตรวจพระวรกายประจำปีตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเพื่อตรวจพระวรกายประจำปีตามคำกราบบังคมทูลเชิญของแพทย์ผู้ถวายการรักษาต่างมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหน้าศาลาสิริราช100ปีและสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานณศาลาสิริราช100ปีกันอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนค่ะต่างขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพร่มใสของประสงนิกรชาวไทยตลอดไปให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยเหมือนอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันเวลาตักบาตรก็อธิษฐานให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานทั้งประเทศเลยค่ะขอพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปราศจากโรคภัยทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดให้ลงนามถวายพระพรหรือแถลงการจากสำนักพระราชวังค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารนะคะได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดค่ะรวมถึงที่บริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกองยุทธการกองทัพเรือนำเรือลาดตระเวนลำน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยเบื้องต้นหมายกำหนดการเสด็จประทับ5วันถึงวันที่11สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามจะต้องรอรายละเอียดหมายกำหนดการอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังอีกครั้ง